เคยสงสัยไหมคะว่าซีม่าครีมกับซีม่าโลชั่นใช้แตกต่างกันอย่างไรนะคะจริงๆแล้วทั้ง2ตัวนะคะใช้ในการรักษาการติดเชื้อราได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าแตกต่างกันตรงที่ว่าตัวยาเขาต่างกันนะคะตัวซีม่าโลชั่นจะมีการแสบๆร้อนๆหน่อยนึงรู้สึกว่าระคายเคืองหน่อยนึงนะคะฉะนั้นแนะนำให้ใช้สำหรับการติดเชื้อราผิวหนังด้านๆอย่างเช่นข้อศอกเป็นต้นนะคะส่วนตัวครีมมีตัวยาที่ชื่อว่าโคไตรมาโซนตัวนี้รักษาเชื้อราได้นะคะฉะนั้นไม่มีตัวที่ทำให้เกิดการระคายเคืองการแสบเวลาทาผิวหนังนะคะก็เลยสามารถรักษาได้หลากหลายบริเวณมากกว่ากันนะคะอันนี้คือความเหมือนและความแตกต่างของซีม่าค่ะ